มาดูที่จังหวัดสงขลานะครับก็พร้อมที่จะรับนักปั่นทั่วประเทศนะครับในศึกสองล้อถนนแล้วก็สือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่สองครับ พลเอกเดชาเห็มกสิครับนายกสมาคมกีฬา,าจักรยานแห่งประเทศไทยนพระบรมราชุปธมัมภมเปิดเผยนะครับตามที่สมาคมกีฬาจักรยานนั้นได้ร่วมกับจังหวัดสงขลาและสนสส,สงขลานะครับจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2566สนามที่สองระหว่าง17-19กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยเส้นทางประเภทถนนนั้นแข่งกันที่สนามกีฬา ตีนสุรานนท์นะครับแล้วก็บริเวณรอบชายหาดชลาทัศ์ส่วนเสือภูเขาเนี่ยจะแข่งขันภายในสวนสัตว์สงขานะครับฝ่ายจักรข่งขันก็วางเส้นทางปั่นที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชนชาวสงขาให้น้อยที่สุดด้วยนะครับโดยนายกจักรยาน,นยก็บอกนะครับว่าในสนามนี้ได้รับความสนใจจากนักปั่นทั้งไทยและต่างชาติมีนักปั่นต่างชาติแจ้งความจำนงจำนงนะครับขอเข้าร่วมแข่งขันด้วยก็คือนักปั่นทีมชาติกัมพูชาชุดซีเกมส์ครั้งที่3 2 ซึ่งเดินทางมาร่วมการแข่งขันแล้วในสนามที่หนึ่งที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ผ่านมานะครับรวมทั้งนักปั่นมาเลเซียที่อาจจะเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวนักปั่นสิงคโปร์และก็อินโดนีเซียก็จะต้องมาร่วมการแข่งขันเช่นกันนะครับแล้วก็นักปั่นชาวไทยก็ให้ความสนใจจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับโดยทางสมาคมกีฬาจักรยานได้ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยจะมีนักปั่นจากภาคใต้ในหลายจังหวัดนะครับมาเข้าร่วมการแข่งขันจํานวนมากเลยทีเดียวครับ ก็สำหรับโปรแกรมในการแข่งขันวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์ครับประเภทถนนรายการไทม์ไททอลจะมีพิธีเปิดในช่วงเวลา8โมงครึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยตัวนักกีฬาประมาณ9โมงขณะที่วันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์เนี่ยประเภทเสือภูเขา c o s s c o u นท r y เส้นทางภายในสวนสัตว์สงขลาครับระยะทางโดยรอบ3.43กิโลเมตรก็เริ่มแข่งขันในคลาส A เวลา9โมงแล้วก็ช่วงบ่ายเวลาบ่าย3นะครับโดยมีกิจกรรมขี่จักร,รยานปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for l ไลฟครับระยะทาง5.10กิโลเมตรสวนในันอาทิตนะครับประเภทถนนรายการโร r เรสเนี่ยใช้เส้นทางเดียวกับกิจกรรมขี่จักรยานปั่นเพื่อสุขภาพ <c oughs> Bike for Life ครับแล้วก็จักรยานเสือภูเขารายการ Eliminator เส้นทางภายในสวนสัตวส์สงขลาครับเริ่มตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะโดยนักกีฬาที่ต้องการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานรายการนี้นะครับก็มีการแข่งขันอีกสนามที่2เนี่ยในระหว่างวันที่17-19ถึง กุมภาพันธ์นะฮะสามารถสมัครได้เลยครับที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานครับก็ w w w t h a i c y c l i n g o r t h ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับโดยปิดรับสมัครในวันพุทธที่16กุมภาพันธ์นี้หรือโทรสอบถามได้ครับที่02719 3340-2ในวันและเวลาราชการนะครับครับ,รบงานของสมาคม